ไขมันออกครับไขมันอยู่สิไปเอามีดไปในครัวมาไปดีไหมไม่ดีจะได้เฉือนออกไหนมันอยู่ตรงไหนไขมันอยู่สิไม่เห็นมีไขมันพุงครับฮะพุงครับพุงเหรออ๋อจริงแล้วดูสิไขมันเยอะรู้สึกเป็นไงหนูอ่ะอึดอัดครับอึดอัดโอเคอึดอัดเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอึดอัดไหมครับอึดอัดอยู่ครับโอเคเอานิ้วแตะซิเป็นจุดไหนที่มันอึดอัดตรงนี้ครับตรงนั้นนะโอเคขอดูน้ำมันจะหายอึดอัดอึดอัดนะครับดูนะจะหายอึดอัดภายในนะหายไปเนี่ยโอเคนั่งแบบนี้ปึ๊บถูกไหมเนี่ยถูกแน่นะเอาล่ะโทษครับไปแล้วนะสังเกตโน่นวิ่งเข้าป่าบางนัดรู้จักป่าบางนัดไหมป่าสับปะรดไหมรู้จักไหมเคยไปเห็นมั้งไหมเคยมีอีกไหมครับไม่มีอ่ะมันวิ่งหนีไหนเฮ้ยลุงงอก็เป็นผีหลอกตัวหนึ่งแบบนี้อ่ะจริงๆเฮ้ยอะไรวะมาเจอผีแบบลุงเข้าให้ตัวนี้ถามว่าหายอึดอัดได้ยังนิดหน่อยครับอยู่จุดไหนทีนี้ที่เดิมแน่ใจนะเอาล่ะต่อไปจะหายนะครับอาจจะลึกครับเมื่อกี้งามอากาศได้เรื่องไหมเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละตรงนั้นจะลดไขมันนะครับไขมันมันจะเผาผลาญเองนะครับโอเคให้เข้าใจตรงนั้นซะนั่นเปิดหายใจธรรมดาครับเปิดเปิดลึกๆเหมือนพอดีไปเข้าจังหวะกันโอ๊ตเปิดโทษครับเป็นไงเรียนหนังสือชั้นไหนครับป.6ครับต้องการเป็นป.7ไหมไม่ครับฮะไม่ต้องการเรียนป.7ไหมต้องการครับทำไมไม่ต้องการครับหือทำไมจึงไม่ต้องการจะเรียนป.7เราเรียนของครูสั่งการบ้านเยอะไปแล้วกลัวทำการบ้านเยอะครับไม่กลัวทำไมการบ้านอ่ะไม่กลัวการบ้านเหรอเฮ้ยทั้งหลายเขาชอบเรียนจะตายไปเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความก้าวซะมาเป็นความเข้าใจซะดีไหมเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความเข้าใจนะวิชาอะไรที่คิดว่าไม่มั่นใจเลยวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษครับเหรอมันจะไม่ยากอะไรเริ่มต้นท่องสูตรคูณก่อนท่องได้หมดทุกข้อไหม12ข้อไม่ครบครับโอ้ยท่องสูตรคูณไม่ได้ไม่ไหวนะท่องถึงแค่แม่9ครับแม่10ได้ไหมได้11ได้ไหมครับลองลุยแม่11ดูสิ1 11 1 11 11 212 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88 11 9 จำไม่ค่อยได้มันต้องคิดไปด้วยป่ะครับ11 1 11 12 22บวกไปในตัวเลยท่องไปเลยคิดบวกไปในตัวเลยก็เหมือนกับบวกในใจอ่ะ11 11บวกกัน2ครั้งก็22นะเอา11บวกอีกทีนึงมันก็เป็น32เฮ้ยใช่เปล่าวะใช่ป่ะเนี่ยบวกกับคูณอ่ะเป็นแม่พวกนี้บวกคูณบวกคูณบวกคูณแล้วเราจะจำได้แม่น
เราท่องเราท่องสูตรคูณจริงแต่เราคิดบวกอยู่ในใจเราเห็นไหมแค่นี้มันก็ได้แล้วเป็นทริคของการจดจำใช่นะ กลับถึงบ้านเริ่มต้นใหม่ดีไหมจะได้จับคล่องเลยคราวหน้าเจอกันแม่สุขุนแม่สิบแม่หนึ่งถึงแม่สิบสองมีไหมสุขุนแม่หนึ่งน่าจะมีครับมีนะลองเติมเริ่มเสียเริ่มต้นยังไงแม่หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งครับเออยังไงต่อหนึ่งคูณสองเป็นสองเอออ้าวหนึ่งคูณสามเป็นสามเออหนึ่งคูณสี่เป็นสี่หนึ่งคูณห้าเป็นห้าถูกแล้วครับหนึ่งบวกสามจะเป็นสามได้ไงอ๋อหนึ่งคูณโอเคหนึ่งคูณสามได้สามโอเคเห็นด้วยอ่ะหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งคูณแปดได้แปดหนึ่งคูณเก้าได้เก้าหนึ่งคูณสิบได้สิบหนึ่งคูณสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดหนึ่งคูณสิบสองได้สิบสองเออหนึ่งคูณร้อยก็ได้หนึ่งร้อยครับเออแม่หนึ่งมันง่ายเนาะน่ะก็วิธีคิดพวกนี้นะไปเริ่มต้นใหม่นะครับครับเจอกันคราวหน้าหวังว่าคงจะได้ถึงแม่สิบห้านะเมื่อไหร่น้อเจอกันทีเนี้ยคิดว่าเมื่อไหร่เจอกันครับไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เอถึงแซดได้ไหมเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ตั้งหลักใหม่ไปเริ่มใหม่หมดแล้วก็จับถังให้ได้ทีนี้นะไวยากรณ์ต้องให้เก่งก็ฟังเยอะๆเด็กๆขนาดนี้มันฟังง่ายเก่งง่ายนะอย่าปล่อยทิ้งนะต้องเรียนหนังสือไม่ได้มีโอกาสเรียนต้องเรียนนะครับทุกวันนี้เรียนหนังสือเองก็ยังได้ด้วยขยันหมั่นเพียรเรียนตัวเองสบายเลยทุกวันเนี่ยไม่ต้องอาศัยครูใช่ไหมล่ะทำเองทำการบ้านเองหายใจลึกครับปึ๊บนี่ดูหัวจะเบาโปร่งได้ครับจะช่วยความจำให้นะครับคอยเนาะคอยดูต่อไปนี้มันจะอยากเรียนหนังสือนะครับเนี่ยเจ็บไหมครับไม่ค่อยเจ็บครับไม่ค่อยเจ็บพอเนาะเบาหัวไหมทั้งนั้นอ่ะรู้สึกเบาหัวไหมครับเบาครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะครับเนี่ยลุงออกทำให้ช่วยเกิดความจำแล้วก็ความคิดคิดกับจำมันของคู่กันนะคิดได้จำได้คิดได้จำได้คิดได้จำได้ไม่คิดไม่ได้จำคิดได้เมื่อไหร่จำได้เมื่อนั้นจำภาษาลุงให้ดีคิดได้เมื่อไหร่จำได้เมื่อนั้นความคิดกับความจำไปด้วยกันนะโกรธครูบ้างไหมเนี่ยเขาให้การบ้านเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยโกรธครับอย่าโกรธเขาไม่ได้หรอกเป็นหน้าที่ของเขาเราต้องหาทำการบ้านให้มันทันเพื่อนฝูงเล่นมากกว่าเรียนมากทานใช่ใช่เออต่อไปก็เรียนมากกว่าเล่นซะแล้วกลับขั้วไปสิเออต่อไปเรียนมากกว่าเล่นเป็นไรใช่ไหมนะเอากลับลำใหม่นะครับแล้วขอหน้าเจอกันเนาะอ่ะถามว่าสบายตัวไหมสบายครับลองให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองสิสบายกี่เปอร์เซ็นต์60ครับเหรอต้องการอีกไหมไม่ครับไม่60ก็พอเนา
โอเคยินดีด้วยครับไปคราวหน้าเจอกันใหม่เนาะ